ฟู้ดโชว์นะที่สเปนแล้วก็มาดูว่าจะมีสินค้าหรืออาหารทะเลอะไรใหม่ๆบ้างนะตอนนี้มาทำไม่ว่าจะเป็นรองเท้านะมากกว่า 60% เนี่ยทูน่ามาจากฝั่งสเปนชิมแบบอาราลอยอลแล้วเป็นการอันนี้ให้ดูเคาน์เตอร์ซีฟู้ดของที่นู่นน้องอูนี่น้องอูนี่อันนี้ปาร์ตี้บุดัดฟ้าของนี่ใช่นั้นเป็นรูปท็อปไงให้ทุกคนได้ทานอาหารทะเลที่ดีแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีฟู้ดอะไรคะแฮปปี้กับยันเยทันวีเดวิสโอค่ะเอ็มค่ะเจฟอยเองค่ะวันนี้คือเราเตรียมเพื่อนพ้องกันมานะ3ท่านนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะพากันไปดูนะว่าวันเนี้ยสิ่งที่คุณรักคุณจูเลียนไปที่สเปนนะไปงาน Seafood Expo Global เนี่ยเราจะเอาอะไรกลับมาบ้าง Just arrived วันนี้ก็แปลกไปว่าด่านคุณจูเลียนเนี่ยก็มาที่ Seafood Show นะที่สเปนแล้วก็มาดูว่าจะมีสินค้าหรืออาหารทะเลอะไรใหม่ๆบ้างนะที่สภาเอากลับไปให้เพื่อนทุกคนได้ทานกันนะตอนนี้มางานแล้วค่ะอะไรคะแม่อันนี้อันนี้ก็คือโชว์ให้ดูว่านางนะขายคาลามารีขายพวกหมึกเนาะแต่ว่าก็มีทำเป็นแบบใช่สปาเกตตี้นี่นั่นโน่นให้ทุกคนได้ชิมอันนี้เป็นหมึกใหญ่มากแค่หนวดเดียวนะไม่ใช่ทั้งหัวเนี่ยใช่เพราะว่าหมึกอ่ะน้องก็จะมีหมึกเล็กหมึกไปถึงหนวดเล็กหนวดใหญ่เนาะเขาก็จะคัดเกรดกันแต่ของเราขึ้นใหญ่อย่างเดียวใช่กินแล้วจุกออกไม่ใช่อะไรจุกใช่ไหมเปล่าอะไรคืออะไรคือถูกอันนี้กุ้งใช่อันนี้คือกุ้งคืนจะบอกว่ากุ้งเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เมืองไทยอย่างเดียวเกษตรกรเขามีกันทั่วโลกเนาะเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคือกุ้งเป็นไอเทมที่ทุกคนชอบทานแต่ว่าก็มีความคอมเพทิทีฟมากๆเนาะแข่งขันกันสูงมากแต่อันนี้น่าทานกว่าค่ะอุ๊ยน่าทานสุดอันนี้น่าทานสุดค่ะซูชิหรอไม่ใช่ค่ะเชฟเจ๊บอยค่ะอันนี้คือเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมไม่พาเจ๊บอยไปอุ้ยนี่เท่อะเท่อะนี่หนังแซลมอนหรอใช่อันนี้เป็นวัตกรรมสุดๆคือชอบอันนี้คือมีความ sustainable เนาะมีการ upcycle คือเอาหนังแซลมอนเนี่ยมาทำไม่ว่าจะเป็นรองเท้านะ fish sneaker อันนี้น่ารักมากแสดงว่าหนังแซลมอนถ้าเกิดเขามาทำรองเท้าได้ไงเขาต้องทำกระเป๋าได้ด้วยทำได้ด้วยคือเขาก็จะมีคอลเลกชันกระเป๋ารองเท้าแล้วก็รองเท้าแบบนี้ vintage เข็มขัดคือมีความ fashionable เพราะว่าเขามาจากเป็นแบรนด์อิตาลีนะเขาก็จะมีความแฟชั่นฟอร์เวิร์ดก็เอาไปสู้กับหนังจระเข้ได้เลยใช่แล้วก็จะบอกว่าที่งานนี้มีความนานาใดๆเหมือนประกวดมิสแกรนด์ประกวดมิสยูนิเวิร์สคือมีมาทุกประเทศนะอันนี้เป็นบูธของญี่ปุ่นที่บูธทูน่าทุกคนอันนี้คือญี่ปุ่นใช่ป่ะซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของเขาตัวทูน่าใหญ่ๆแบบนี้เขาก็จะเรียกคอนมาโคโรทุกคนอ่ะจะคิดว่าทูน่ามาจากไหนลูกญี่ปุ่นญี่ปุ่นค่ะแม่แต่จะเล่าให้ฟังว่าจริงแล้วเนี่ยมากกว่า 60% เนี่ยทูน่ามาจากฝั่งสเปนฝั่งเม็กซิโกแล้วก็ส่งไปที่โทโยสึที่ญี่ปุ่นค่ะนะซึ่งที่บริษัทเราเองอ่ะก็นำเข้าจากฝั่งยุโรปเหมือนกันคือเขาจะขึ้นชื่อว่าแบบทูน่าเขาก็จะมีความไขมันสูงเนี่ยถ้าให้ดูเนี่ยชั้นไขมันก็คือจะแบบเห็นลายไขมันชัดชัดมากแบบ1เซนแปลว่าทูน่าที่มาจากทางยุโรปหรือสเปนเนี่ยส่วนของโอโทโร่ก็จะเยอะกว่าใช่ดูแล้วว่านี่วันสองแม่ก็สวยอยู่ด้วยคือลุกทุกวันนี้ฉันก็คือจะมีความขาวชมพูใดๆนี่ว่าเดินเดินจนแบบน้องโป่งอะแต่จริงคือแบบว่าเดินจนแบบผอมนะตอนนั้นถึงแม้จะกินเยอะทาปาเซียมากจริงๆเราควรต้องไปเนาะใช่ไหมเราอยากผอมอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นเนื้อปลาแฮริ่งแล้วก็แมคเคอเรลนะคะแล้วก็ซาดีนี่มาจากลัตเวียนะทุกคนทุกคนอาจจะไม่เคยรู้จักชื่อของประเทศหรือเปล่าใดๆแต่จะบอกว่าปีนี้ทางฝั่งอีสเทิร์นยุโรปนะหรือฝั่งยุโรปตะวันออกเนี่ยเขาจัดเต็มมาก มีบูธที่น่าสนใจหลายๆบูธมีนวัตกรรมที่น่าสนใจด้วยมีครูอาร์ตด้วยเห็นไหมอยากกินแล้วว่าอิ่มอันนี้จะบอกเลยว่าตัวใหญ่เวอร์ที่โลกที่โลกคืออย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้นะคือในซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะขายอะไรแบบเป็นแบบพอชั่นไม่ได้ใหญ่มากเอาไปทำอาหารนี่เลยใช่คืออันเนี้ยที่บอกว่าเป็นเหมือนเวทีนางงามเป็นนางงามแผงซีฟู้ดก็คือยังไงเขาแม่ยังไงเขาแม่ก็คือเขาจะมีเขาเรียกแคตตากรีต่างๆคล้ายๆเวลาที่เราประกวดนางงามนางงามมิตรภาพอะไรใดๆอันนี้คือเขาจะฉีดเขาจะดูดีใช่เขาก็จะโชว์ว่าอันเนี้ยเป็น creativity นะเป็น innovation อันนี้เรื่องรักสิ่งแวดล้อมนะอันนี้คือมีการ no food waste นะต่างๆ
หรือ packaging innovation อย่างเงี้ยค่ะใหญ่มากนี่ก็คืออะไรคะทูอลาสก้าใช่แต่จริงๆแล้วทูอลาสก้าคือจริงๆแล้วมันคือกินคราฟค่ะเดย์3คือเดย์สุดท้ายแล้วด้วยมันชอบช้อนอ่ะมีความฟินาเล่นะเป็นช้อนแก้วไวสเตอร์เจียนใช่ไหมคะใช่อันนี้ค่ะเขาเรียกว่าการชิมแบบอาราลาวิโอเราเป็นการชิมที่ให้ได้รสชาติแท้จริงแล้วก็ต้องวางไว้ตรงเนี้ยเพราะว่าอันนี้เจดายเจดีอันนั้นเป็นลูกของคุณเจ้าของก็คืออุณหภูมิของเราอ่ะมันจะเป็นอุณหภูมิที่ดีที่สุดคือไม่ร้อนไม่เย็นเกินเนาะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมคุณพ่อกาปาโรสเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะคาราเบเนโรสที่ทำออกมาเป็นคาปาโชแล้วอันนี้คือแนะนำเลยคือเป็นอะไรที่สุดปาร์ตี้เล็กๆกันเนี่ยปิงทะเลไห่ซิมนั่นเองอันภาษาจีนคือเป่าฮือหรอใช่ใช่ค่ะเป่าฮืออันนี้บูธประเทศอะไรอะคะอันนี้เขามาจากตุรกีเมื่อกี้นี้เออไออันนี้ฮิสปานิกเราขายอยู่ค่ะเป็นแบรนด์เอ็กซ์คลูซีฟของเราเลยซึ่งก็จะเป็นสองพี่น้องเนาะตระกูลเนี้ยคริสเปอร์มาเร่เขาก็จะมีเรือของเขาเองแล้วก็ไปจับในสเปนแล้วก็สิ่งที่เขาจับมาได้นั้นก็คือเหล่านี้นั่นเองอันนี้ก็คือเป็นคาปาโชนวัตกรรมของเขาเฮ้ยปลาหลากหลายด้วยอัลฟอนซิโนใช่อันนี้อีกแบรนด์นึงอะไรเอ่ยอะไรแอนฟิตนะคะอันนี้สแน็คอะไรนะสแน็คคิชคือเขาเอาปลามาทำเป็นสแน็คเป็นแปรรูปคือที่สเปนอ่ะทุกคนน่าจะเคยกินขนมชูโรสเขาก็เอาเป็นชูโรสเนื้อปลามาหนังปลาแล้วก็เนื้อปลามาปรุงรสมาเป็นมีความหวานใส่ซินนามอนดีไหมเดี๋ยวนะรอดไหมหนังปลารอดไหมเอามาทำชูโรสใส่ซินนามอนมันไม่ใช่หนังปลาอย่างเดียวนะลูกคือแบบก็หนังปลาเนื้อปลาป่นรวมกันในซูนี้อย่างเงี้ยฮะก็สี่แล้วนะอันนี้ไปไหนครับคุณพี่อยู่ดีซีดีซีของเราที่มหาชัยเราเองไม่ใช่เนาะมีนักแสดงประกอบเราก็คือฝรั่งเลยนะเอามาก็คือที่สเปนเนาะก็คือเป็นหนึ่งในแบบที่โรงงานเนื้อของเราที่โรงงานก็พาไปดูแหละว่าเขาทำอะไรยังไงบ้างนี่เขาคัดใส่กุ้งแล้วเขาก็คือนำปลาและซีฟู้ดต่างๆมาจากฝั่งของทางยุโรปทั้งหมดเนี่ยคือการเด็ดหัวทีละตัวต้องแบบค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพิถีพิถันมากๆเนื่องจากว่าไอเทมเนี้ยเข้าไปมิชลินร้านมิชลิน3ดาวของเขาอันนี้ก็พาไปตลาดปลาโอ้ใช่ค่ะปลาใหญ่มากเห็นไหมคือตลาดปลาเนี้ยก็คือมีปลาหลากหลายมากๆเพียงคอหาดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเพียงคอหาดมันก็มีฤดูกาลของเขากุ้งย่างนิดนึงลังกุซีนใช่ลังกุซีนที่นู่นอันนี้ก็คือจะพาไปดูนี่ที่ตลาดนะคะอันนี้ให้ดูเคาน์เตอร์ซีฟู้ดของที่นู่นก็มีความหลากหลายนะดอร์โซใช่เนี่ยก็คือมีสวอตฟิชมีเมดิเตอร์เรเนียนซีบาร์แล้วไปกับพาร์ทเนอร์ซัพพลายเออร์เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือไปตั้งแต่ตีสามตอนที่เราไปเห็นคุณหน้านั้นน่ะคือมันตีห้าแล้ววะคนมันก็หมดแล้วคนซนคือจนแบบเหลือแค่ส่วนที่ขายยากสุดและเสร็จปุ๊บขายเสร็จออกใช่ร้านอาหารร้านไหนในประเทศไทยอยากสั่งซื้อรีบเลยนะคะอ่ะดูวิดีโอนี้มองลงแล้วหนึ่งมองลงแล้วอยากได้อันไหนส่งจดหมายมาค่ะเดี๋ยวเราจะสั่งซื้อใบสนียบัตรมาอันนี้ไปไหนหมดแล้วอันนี้คือ day to night แหละเอาจริงปาร์ตี้หรอปาร์ตี้หรอมันก็ต้องมีบ้างคือไปถึงเราก็ต้องมีการแบบซัพพลายเออร์เนอะ LN อะไรอย่างเงี้ยก็จะเชิญไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยซาลิเกิลนี่ไงที่มันแปะทองที่เราขายอยู่นะจ๊ะอันนี้เราเจอคุณคริสเตียนคาร์เมอร์เนาะค่ะจาก NSC เป็น CEO ของทาง NSC ซึ่งเราอ่ะก็นำเข้าจากนอร์เวย์ค่อนข้างเยอะเห็นไหมหน้าสดขนาดไหนก่อนนี่ขนาดหน้าสดยังสวยเลยอ่ะอันนี้ปาร์ตี้บุดัดฟ้าล่ะคุณยี่ใช่นั้นเป็นรูปท็อปday and night อุ้ยน้องอูนี่น้องอูนี่แล้วคือจะบอกว่าอันนี้คือสดๆเลยถูกป่ะตอนที่เราถ่ายเนี่ยคือมีฝรั่งมุงรอบๆนะคือเอาใจช่วยอ่ะว่าฉันจะได้กินไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแกจะกินแกโชว์ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปอบอยู่ทูน่าก็คือน้องทูน่าอันนี้ก็คือกับสไปเดอร์เรานี่ก็คือชิมคือกินทั้งวันแต่ไม่อ้วนนะคือชิมถูกบูทเพราะว่าเดินคุณแม่เดินกับใครอะคะคนเนี้ยคนนี้คือใครก่อนฉันเนี้ยเป็น
มิชชั่นของเราเลยที่จะทำยังไงให้ทุกคนได้ทานอาหารทะเลที่ดีแล้วไม่ใช่จำกัดแค่เฉพาะบางกลุ่มคนเท่านั้นเนาะถูกไหมอันนี้เป็นภารกิจพันธกิจถูกต้องที่สุดและนี่คือธรรมชาติซีฟู้ดธรรมชาติซีฟู้ดซึ่งก็สามารถติดตามเราได้นะ yes. ธรรมชาติฟู้ดเซอร์วิสใน IG นะแล้วก็อย่าลืมติดตามเราด้วยเนาะในซีฟู้ดเทอราปีใช่ค่ะลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานซีฟู้ดเทอราปีด้วยนะวันนี้ยิราณโอ้แอมเจ๊บอยต้องขอลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแอมบอกนิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวทำไมต้องเสียงเบาต้องมีความกระซิบเดี๋ยวจะมีไปฟาร์มปลาสเตอร์เจียนนะไปดูการจับไปดูวิธีการการทำคาเวียร์อย่าลืมติดตามชมกันนะ